ิกา45นาทีนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับปรากฏการข่าวจริงภาคเช้านะคะสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วสาหรับค่าเสียหายที่คุณยิ่งรักจะต้องจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวใช่ไหมคะพี่หมูอ่าก็เขารู้สึกกรรมการหลังจากคุยกันมีข้อโต้แยง้งมีข้อถกเถียงมีข้อท้วงติงสรุปเบ็ดเสร็จแล้วกรรมการก็ยังคงยืนจุดดิสคาวให้อยู่ที่80เปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดคุณยิ่งรักเพียงแค่20เปอร์เซ็นต์พี่เบิ้มครับ ใช่ฮะแต่ก็มีคาถามว่าอีก80%เซจะไปคิดกับใครอันนั้นก็กถามใครถามก็ถามไปแต่กรรมการชุดสรุปความเสียหายทางแพ่งเนี่ยคิด20%ก่อนนี่นะฮะคุณมานาจ,จัมเวหาที่บดีกรมชีกลางครับนะฮะท่านเป็นเจ้าของงานนี้โดยตรงเลยนะครับก็คือร้อยละยี่สิบก็คือประมาณสามหมื่นห้าพันกว่าล้านจากยอดที่จะต้องคุณยังจะต้องจ่ายในประมาณสักหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทครับพี่หมูถ้าคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ฮะจะเป็นตัวเลขนั้นฮะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะ ทางสตงอเขาบอกว่ามันควรจะต้องคิดประมาณห้0แสนล้านนั่นคือตัวเลขเต็มนะที่คุณยงรักจะต้องจ่ายนะฮะแต่ว่าคุณมานัทแจ่มเวหาอธิบดีกรมชีกลางก็ออกมายืนยันนะครับว่าตัวเลขที่จะต้องคิดค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิต56ทับ57ของรัฐบาลคุณยิงรักนี้คิดแค่ 20%ของมูลค่าวความเสียหายประมาณอันนี้ตัวเลขที่ทางคุณมนัสบอกว่าประมาณแสนแปดนะครับพี่หมูฮะครับก็คิดเป็นตัวเลขทั้งหมด35,717ร้ล้านบาทนะครับม,มีคำถามว่าแล้วความเสียหายอีกร้อยละแปดสิบไปคิดกับใครคร่ะคุณมนัสก็ตอบอย่างนี้ตอบไหมฮะตอบครับตอบว่าตอบว่าคาดีนี้มันมีมันมีมันมีมนม อายุอายุกดีความอายุความอายุความสิปีที่เหลือก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่ามีอีกหลายบุคคลว่าอย่างนั้นเอ้าไม่คิดกันนายกคนเดียวเหรออันนี้เราก็ไม่ทราบถึงเกณฑ์วิธีคิดของเขาอืมนะฮะก็งงๆเหมือนกันครับนะครับก็สร้างความงงงงและเราก็งงกันต่อไปใช่ครับนะฮะเพราะว่าตัวเลขพวกนี้วิธีการคิดทําไมต้องลด80%ทําไมต้องคิด20อร์ซ อ่าแล้วที่เหลือจะไปคิดกับใครถ้าบอกว่ามีอีกหลายคนกี่คนแล้วต้องไปคิดกี่เปอร์เซนต์อีกมันเป็นตัวเลขที่น่าปวดหัวแทนคือคนที่เป็นนายกเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดเยอะกว่าคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็ไม่บอกอีกว่าโครงสร้างคําว่าเยอะเนี่ยต้องรับผิดชอบเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยมันเท่าไหร่อีกนี่บอกว่าเนี่ยพบว่ามีหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวเพราะคดีนี้มีอายุความสิบปีดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปไล่เบี้ยเอากบ บุคคลเหล่านี้อีก80%ดสอร์ครับถือเป็นคําอธิบายที่อธิบายแล้วก็ยังงงกันต่อไปหรือว่าจะรอดนะหรือว่าหรือว่าพี่บอมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจไงผมถึงถามไงหรือว่าน้องอ้อมเข้าใจแล้วเข้าใจเบื้องต้นเพียงเท่านี้แหละค่ะที่มีการชี้แจงออกมาดีมากครับส่วนคดีต่างๆของคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับซึ่งในปปชเนี่ยยังรอการเขาเรียกว่า ภาษาข่าวหนังสือพิมพ์หรือภาษาพาดหัวรอการเชื่อดอ,อยู่อีกหลายคดี15 15าเลยที่ตั้งอนุกรรมาการขึ้นมาไต่สวนนะฮะสิบห้าคดีคนะฮะในสิบห้าคดีนี้มีอยู่หกคดีที่มอบหมายให้คุณสุภาปียจิตติหนึ่งในกรรมการปปชเป็นประธานอน,นคุครับพี่หมูฮะเป็นประธานสอบเอาอย่างนั้นเลยแล้วก็ปรากฏว่าคุณสุภานี่ก็เป็นเงื่อนไขที่ทางคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะได้ส่งทนายความวันก่อนเนี่ยไปคัดค้านคุณสุภาบอกว่าเนี่ย เขาเรียกว่าคล้ายๆกับเคยมีกรณีเคยมีเคสโต้ตอบอะไรกันมาก่อนเก่าหรือว่าสอนสินไม่กินกันใช่ใชสมยัยที่คุณสุภาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังตอนนู้นคุณยิ่งรักเป็นนายกครับอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวแล้วมาตั้งให้คุณสุภาเนี่ยเป็นประธานสอบโดยเฉพาะเรื่องนงเรื่องน้ำเนี่ยคดีเรื่องน้ําท่วมปี5 4เนี่ยให้คุณสุภาเป็นประธานสอบวันก่อนส่งทานายความไปนี่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 คุณอรวิทยาแหล่งใช่ไหมครับไปคัดค้านคุณสุภาไม่อยากให้คุณสุภาเป็นประธานนะฮะปรากฏว่าได้ผลเป็นหนึ่งคดีใช่ไหม แต่ไม่ใช่คดีเรื่องน้ำใช่ครับคุณสุภายอมถอนเป็นหนึ่งคดีฮะในหกคดีในสิบห้าคดีที่คุณสุภาเป็นประธานอยู่เนี่ยคุณสุพาถอนตัวเองออกไปหนึ่งคดีด้วยเหตุว่าเป็นประมาณว่าทับซ้อนทับซ้อนครับเนื่องจากว่าคุณสุพาเนี่ยในคดีนี้ฮะในคดีที่นะฮะในคดีที่คุณสุพาเนี่ย เคยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่ดูแลเรื่องราคากลางจัดซื้อจัดจ้างมแม้ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงแต่เพื่อความสบายใจใก็ไม่ไปทำในคดีนี้ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้างคือพูดง่ายๆว่าเป็นคดีที่ฟอ้องคุณนิ่งรักอะนะฮะว่าทำไมไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอ,อย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นก็ถอนตัวในคดีนี้คดีเดียวนะฮะ ถ้าดูแล้วก็ไม่ใช่คดีใหญ่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็น่าแปลกนะครับพี่เบิ้มครับถ้าบอกว่าคุณสุภาเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลตรงเลยเรื่องราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครับคุณสุภาเนี่ยน่าจะรู้เรื่องดีที่สุดถูกไหมถูกถ้าบอกว่าคุณยิ่งรักสั่งว่าไม่ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเปิดเผยราคาจัดซื้อจัดจ้างก็คุณสุภารับผิดชอบตรงอยู่ตรงนั้น่ะในวันนั้นนะ,ะคุณสุภาก็ต้องเป็นประธานอนุสอบเนี่ยน่าจะรู้เรื่องดีที่สุดแล้วโดยหลักการ แต่ปรากฏว่าการรู้เรื่องดีที่สุดของคุณสุภาเป็นเหตุที่ทําให้คุณสุภาเนี่ยต้องถอนตัวออกไปเนี่ยเออก็ดูแปลกอะ่ะพี่หมูอย่าพูดอย่างนั้นสิะฮะนะฮะทาไมล่ะก็พูดไม่ดีพูดไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะไปถอนตัวในคดีที่ประธานอนุเชี่ยวชาญ <c oughs> แล้วก็ไปสอบในคดีที่ประธานอนุไม่เชี่ยวชาญ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าอันนี้อันหลังฮะแต่ว่าไปถอนตัวในฐานที่ประธานอนุเชี่ยวชาญเสียด้วยเนี่ยก็ผมเติมความหมายให้ไง ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นพี่มูชอบกับ๊บไงผมก็เติมให้น้องอ้อมฟังอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ไม่ <c oughs> พูดแค่ประโยคแรกประโยคหลังคือว่ามันเข้าตู่กันมาเองอ๋อแล้วโอเคค่ะน้องอ้อมฟังเข้าใจว่ายังไงตีความยากอะคําพูดพี่อะ <c oughs> แต่ว่าอะไรก็ตามการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคุณยิ่งรักนะคะเรื่องการจัดเก็บ การที่บอกว่าบริหารงานน้ําผิดพลาดทำให้น้ําท่วมนีห้าปี่น้าท่วมใหญ่ใช่ค่ะเ<ะ>มะื่อวานนี้ก็มีการออกมาระบุบ,บอกว่าอันนั้นเป็นคดีเดิมตั้งแต่สมัยปปชชุดที่แล้วนะคะมีผู้ร้องเรียนให้ไต่สวนการบริหารงานก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะแล้วก็ตรงกับรัฐบาลของคุณยิ่งรักพอดีนะคะ,ะที่มีการเกิดเหตุขึ้นมาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปปชตั้งคณะอนุกรรมการมาไต่สวนทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณยิ่งรักนะคะไม่จะเป็นคดีของคุณยิ่งรักคนเดียว S <S แล้วก็ยืนยันว่าปปชทํางานอย่างเป็นธรรมไม่ได้จ้องเล่นงานมีข้อทักท้วงไงว่าน้าท่วมปีห้าสี่โอ้ยน้ําท่วมใหญ่ไต่สวนแต่คุณยิ่งรักเป็นธรรมที่ไหนละ่ะรัฐบาลอื่นก็ท่วมทําไมไม่สวนบ้างค่ะไอ้นี้ต้องไต่สวนพลเอกประยุทธจันโอชาตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเอาทหารออกไปช่วยน้ําท่วมต้องด้วยมั้ยมีส่วนด้วยไหมแต่ปปชเข้าอธิบายแล้วนี่นะฮะบอกว่าไม่ได้ไต่สวนแต่คุณยิ่งรักคนเดียวครัฐบาลคุณอ่ะพิสิทธิ์อ่ะ ก็สวนด้วยครับ <g hum> ก็ไตยอยู่อื <tail. S 1> <centered> อย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นธรรมไหมอ่าใน,นมุมปป,ป,ปชเขาถามไงพอไหมแค่เนี้ยพอไหมพอไหมดีไหมดีไหมดีไหมเอา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  เอาล่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะกรณีที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ค่ะทรงโพสต์ IG นะคะแนะนําบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยควรจะเปิดใจให้กว้างนะคะเรื่องของ MV เที่ยวไทยมีเฮแล้วท่านตั้งคําถามด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดทศกัณจึงแค่ขนมครกไม่ได้นะคะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันช่วงหน้าค่ะ